สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูลาบวุ้นเส้นหมูสับค่ะมีความแซ่บๆมีความจัดจ้านนะคะแล้วก็หอมข้าวคั่วมากๆด้วยค่ะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือต้นหอมค่ะวันนี้ใช้เป็นต้นหอมแล้วก็ใช้เป็นผักชีฝรั่งค่ะหรือว่าผักชีใบเลื่อยขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาซอยกันก่อนค่ะและที่เห็นอยู่ข้างบนนะคะก็จะใช้เป็นหอมแดงวันนี้หอมแดงใช้ทั้งหมดอยู่ที่1หัวค่ะซอยต้นหอมแล้วก็ผักชีเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาซอยเป็นหอมแดงกันค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือวุ้นเส้นค่ะวันนี้ใช้วุ้นเส้นเป็นยี่ห้อนี้ค่ะแล้วก็ใช้อยู่ที่ปริมาณ200กรัมค่ะและต่อไปค่ะเราก็จะใช้หมูสับอยู่ที่2ขีดค่ะและขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามารวนหมูสับกันก่อนค่ะหมูสับของเราก็แช่ฟิตมานะคะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลารวนสักแป๊บนึงค่ะในการรวนค่ะก็ใส่น้ำลงไปประมาณ1ถ้วยค่ะก็รวนไปเรื่อยๆหมูสับก็สุกจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นลงไปรวนด้วยกันกับหมูสับค่ะแล้วก็รวนไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เช็คไปเรื่อยๆจนกว่าวุ้นเส้นจะสุกค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าวุ้นเส้นสุกแล้วง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก็หยิบวุ้นเส้นขึ้นมาชิมค่ะตอนนี้หมูสับก็สุกแล้ววุ้นเส้นก็สุกเราก็นำมาตักใส่ในภาชนะพร้อมที่จะลาบกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะมาปรุงรสชาติเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยแล้วตามด้วยข้าวคั่วค่ะจากนั้นก็เติมพริกป่นลงไปความเผ็ดก็ปรับเอาตามความชอบค่ะแล้วก็น้ำมะนาวบีบสดๆลงไปค่ะส่วนลาบส่วนยำใครที่ชอบเป็นผงชูหรือว่าผงปรุงรสชาตินะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แอดมินจะขอใช้เป็นมือที่ใส่ถุงมือแล้วนะคะก็จะทำการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะส่วนปริมาณนะคะความแซ่บๆจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าแซ่บความแซ่บของเราไม่เหมือนกันค่ะก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเอาความแซ่บๆที่เราชอบเลยค่ะวุ้นเส้นก็อาจจะติดกันนิดนึงแล้วก็ยาวจนเกินไปก็ใช้กรรไกรในการช่วยตัดค่ะจะได้สั้นลงแล้วจะได้รับประทานได้ง่ายๆค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าต่อค่ะแล้วก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปเหมือนเดิมค่ะอย่างที่แอดบอกค่ะและขั้นตอนนี้ค่ะก็ใส่เป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าต่อเลยค่ะลาบนะคะเราจะรับประทานเคียงกับผักต่างๆอะไรได้มากมายเพื่อนๆก็ชอบแบบไหนก็เตรียมไว้เลยได้ค่ะหลักๆก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อลาบของเราได้แล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำลาบวุ้นเส้นหมูสับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้ที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆนำเสนอแล้วก็มาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้และก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินจะต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ